ที่มีผ้าขาวม้าอยู่พื้นหนึ่งเนี่ยป้าไอ้ถนอมจับให้หน่อยได้ไหมจับให้หน่อยได้ป่ะวันนี้มาสองแนวจับให้พี่หน่อยแกไม่ใช่ผ้าขาวม้าปูไทยแม่นป่ะฮะแบบอีสานได้นี่อีสานเหรอลายผ้าขาวม้าลายจังหวัดไหนเนี่ยลายแบบเนี้ยเป็นถ้าสมมติมองเผินๆทั่วไปก็คือลายผ้าขาวม้าทั่วๆไปค่ะพี่หนอมทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ลายสุรินทร์เป็นศรีสะเกษนะถ้าสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็จะมีลายของเขาเฉพาะเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นลายของขององค์การทหารผ่านศึกนะครับที่เนี่ยเรามีวันฐานผ่านศึกวันที่3กุมภาเนี่ยนะใช่ค่ะนะครับอีก3วันเนี่ยนะครับเขาก็มีกระเช้ามีของหลายอย่างนะครับลงถึงผ้าขาวม้าด้วยนะครับเผื่อใครที่จะซื้อนะครับติดต่อเข้าไปในเว็บไซต์ขององค์การฐานผ่านศึกได้เพื่อนำรายได้สงเคราะห์ครอบครัวฐานผ่านศึกค่ะแล้วถ้าใครจะร่วมบริจาคนะครับนี่เนี่ยนี่แหละขึ้นทะเบียนเอ้ยไม่ใช่ดิเลขที่บัญชีค่ะนะครับของธนาคารค้างไว้กับคุณผู้ชมนะช่วยกันสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกที่เขาต้องสูญเสียสามีลูกนะครับหรือว่าบาดเจ็บพิการจากการที่ต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับให้เราอยู่กันอย่างมั่นคงลูกหลานทหารไปเฝ้าชายแดนอยู่นะครับแล้วเราให้เรามาประท้วงกันอยู่ในประเทศเนี่ยนะนะเพราะว่ามีคนรักษาชายแดนไว้ให้ใช่ค่ะนะครับเป็นวันสำคัญอีกวันนึงเนาะค่ะแล้วก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงในสัปดาห์ของบรรทานพันศึกด้วยคุณผู้ชมก็สามารถส่งกำลังแรงใจให้ได้นะคะบางทีเห็นขายดอกป๊อปปี้นะพี่หนอมเนาะเป็นสัญลักษณ์นะคะไปเจอที่ไหนนะคะก็สามารถอุดหนุนได้หรือว่าอีกช่องทางนึงนะคะอย่างที่พี่หนอมบอกนะคะนี่แหละค่ะบัญชีนี้นะสามารถส่งกำลังใจให้ผ่านช่องทางนี้ได้เลยค่ะแต่ท่านน่ารักมากนะครับ เราโฆษณาไปนี่3วันแล้วนะ นะครับก็มีคนบริจาคไปคนละ100 200นะส่งใบแปะอินมาให้เรียบร้อยเลย ว่าโอนไปช่วยแล้วนะ200 ส่งกลับมาทางเฟซบุ๊กผมนะขอบคุณมากๆนะครับ องค์การทหารบันศึกเนี่ยท่านฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วกันท่านก็รายงานความคืบหน้าได้นะเรื่องใดๆเนี่ยท่านใช้ช่องทางตรงนี้เป็นเวทีสื่อกลางบอกไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็การช่วยเหลือครอบครัวของฐานผ่านศึกเพราะบางครอบครัวก็รู้สึกว่าเขาเคยไปรบนะในลาวในอะไรเวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนนี้อยู่ยากลำบากถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยท่านมีโครงการอะไรดีๆแบบนี้ท่านบอกมาที่เราได้ครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์สื่อสารกันสองทางเพราะบางทีเนี่ยทหารผ่านศึกก็บางทีก็อายุมากแล้วอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางแบบนี้ติดต่อไม่รู้จะติดต่อกับใครนายเก่าที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาตอนนั้นที่ผมเป็นพลทหารไปร่วมรบกับนายก็ไม่อยู่แล้ว นะไปคุยกันราบมะม่วงซะแล้ว นะผ่านไปหลายสิบปีนะใช่ค่ะพี่หนอมแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานด้วยนะคะในวันที่3 กุมภาพันธ์นะคะ